สำหรับออฟฟิศพวกเรานะคะก็มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ค่อนข้างเยอะมากในทีเดียวทั้งอุปกรณ์ IoT ทั้งคน1คนนะจะมีคอมมีมือถือมี iPad หรือมีมือถือหลายเครื่องเนี่ยรวมๆกันแล้วคนนึงอาจจะมี 2-3 device ที่ทำนะคะ FTTR นะคะหรือ Fiber to the Room เนี่ยคือการลากสายไฟเบอร์ออปติกแบบใสคือสายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่เรามักจะใช้กันนะคะในความเร็ว1กิกะบิตขึ้นไปนะคะไปต่อกันที่เราเตอร์ทั่วมุมบ้านทำให้การส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยวิ่งเสถียรเท่ากันทั่วทุกห้องทั่วบ้านนั่นเองค่ะแล้วแจนเนี่ยก็ให้ช่างทาง True Online นะคะที่เป็นช่างผู้เชี่ยวชาญเลยทีม VIP เลยเนี่ยเขาเข้ามาติดตั้ง FTTR ให้ออฟฟิศพี่เขานะคะเก็บงานได้ค่อนข้างดีมากๆนะจะเห็นได้ว่าแทบไม่เหลือร่องรอยอะไรเลยสายไฟอะไรต่างๆนี่แทบจะไม่เห็นอะไรนะคะคือแล้วตอนเรามาเทสตอนหลังนะอินเทอร์เน็ตเนี่ยวิ่งเร็วเต็มสปีด1กิกเลยจะอยู่ส่วนไหนของออฟฟิศก็ตามไม่ต้องห่วงแล้วจะสามารถเชื่อมต่อได้นะจะทำไลฟ์สตรีมจะอัปโหลดไฟล์จะเล่นเกมจะทำอะไรสามารถทำได้หมดเลยค่ะ